สำหรับชุดนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับคำนามในรูปเอกพจน์และคำนามในรูปพหูพจน์กันนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคำนามเนี่ยมันอาจจะเป็นนามธรรมรูปธปรรมสิ่งจับต้องได้สิ่งจับต้องไม่ได้หรืออาจจะเป็นพวกความรู้สึกอะไรก็ได้นะคะ มันก็จะเป็นคำนามได้โดยคำนามนั้นก็จะเรียกว่า no men เ no. นาะเวลาที่เราเขียนคำนามทุกครั้งจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะเพศต่างๆที่เรารู้มาก็คือมีสามเพศสามเพศมีแดเพศชายดัสเพศกลางหรือไม่มีเพศดีเพศหญิงเวลาที่มี article นำหน้านะคะเวลาที่มี article นำหน้าหมายถึง d e a i i e n o u หน้าเนี่ยจะเป็นรูปเอกพจน์คือหนึ่งเดียวอันเดียวสิ่งเดียวและเจาะจงถ้าสมมติว่าคุณท่องในรูปของพหูพจน์คือตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปสองอันขึ้นไปสองคนขึ้นไป ก็จะมี article นำหน้าโดยการใช้ดินะคะแปลว่า da d y das คือเอกพจน์ดิคือพหูพจน์ไม่ว่าเอกพจน์จะเป็นเพศไหนถ้ามีสองชิ้นสองอันขึ้นไปเมื่อไหร่ใช้ดิเมื่อนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะเอาตัวอย่างมาสักห้าอันนะให้ทุกคนได้ลองมองเห็นภาพ ว่าคำนามในรูปเอกพจน์และคำนามในรูปพหูพจน์นั้นมีความแตกต่างอย่างไรถ้าถามเทคนิคพึ่งว่าต้องดูตรงไหนพึ่งขอตอบในสไตล์ของพึ่งก็คือการท่องจำเท่านั้นที่ช่วยคุณได้นะคะโอเคเนาะเริ่มจากคำที่หนึ่งที่เราเจอบ่อยๆพึ่งจะท่องในรูปเอกพจน์ให้ก่อน d ด for n ฟ m ดอร์ชื่อจริง d ด nach Nam าม a เด n a ์นัชนามนาสกุล d ด Sa ์ฟท์เดอน้ำผลไม้ d ดอเทกซดข้อความ แด่รอมแด่รอมห้องสิ่งที่เรากำลังเจอก็คือรูปเอกพจน์นะคะเจาะจงก็คือเป็นเพศชายนั่นเองหงเดียวเป็นเอกพจน์เวลาที่เป็นพหูพจน์จากแดก็จะเปลี่ยนเป็นดินะคะจากแดก็จะเปลี่ยนเป็นดิทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าอาดีตจะเคยเป็นอา เพศหญิงเพศกลางเพศอะไรก็ช่างเวลาเป็นรูปพหูพจน์ใช้คำนำหน้านามเป็นดิอย่างเช่น De for name er รูปพหูพจน์ใช้ดิ for namen d ด n a c h name er รูปพหูพจน์ใช้ดิ a c h namen d ดอซัฟทรูปพหูพจน์ใช้ D ีเซฟ t e r ดอ e text รูปพหูพจน์ใช้ D ี e ท็กสข้อความเนาะ e ด r u m รูปพหูพจน์ใช้ D ีร้ m e เซึ่ง บางคนอาจจะเจอครั้งแรกไม่ต้องงงนะคะการที่คุณเจอครั้งแรกรูปพหูพจน์คุณยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรจำแค่รูปเอกพจน์ไปก่อนนะคะมันจะค่อยๆมาเองนะเวลาท่องท่องคำนำหน้านามไปด้วย a r t i c e ตัวไหนวิธีที่พึ่งท่อง โดยปกติแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะลองท่องให้ดูนะการท่องก็จะเริ่มจากเอกพจน์พอเรารู้เอกพจน์หมดแล้วเราค่อยเริ่มท่องพหุพจน์นะคะ d a ร FOR NAME d e ดีฟอร์ชื่อจริง d e nach NAME ดีนักนำหนน้ำสกุลดาซัฟต์ดีเซฟตน้ำผลไม้ดาเท็กส์ดีเท็กสข้อความดารมดีร้อยเมห้องถ้าใครยังสับสนว่าแล้วทำไมต้องมีเอกพจน์ แล้วทำไมต้องมีพหุพจน์จะบอกแค่ว่าการที่เราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันบางครั้งเราก็จะพูดหรือเอ่ยถึงว่ามันมีแค่ชิ้นเดียวอันเดียวคนเดียวถูกไหมคะแล้วก็จะมีบางครั้งที่เราอยากได้สองชิน้นพูดถึงสองอันหรือพูดถึงเป็นกลุ่มมันก็จะมีทั้งเอกพน์และพูุพจน์นั่นเอง ซึ่งภาษาเยอรมันจะมีการแบ่งเป็นเอกพจน์และพะหูพจน์อย่างชัดเจนว่าคำศัพท์ตัวเนี้ยเป็นรูปพหูพจน์คำศัพท์ตัวนี้เป็นรูปเอกพจน์นะคะการเปลี่ยนของมันเนี่ยบางครั้งมันก็จะรักษารูปเดิมแต่มีการเปลี่ยนใส่อุมเลาเข้าไปนะคะหรืออาจจะเติม AN เข้าไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะค่อยๆเจอทีละเล็กทีละน้อยนะคะเอา5าคำนี้ก่อนมา ทองอีกหนึ่งครั้งนะด for Nam e ดี o r นาม e นชื่อจริงด a n นักนาม e d ีนักนามนนามสกุลด a s าฟต d น้ำผลไม้ด a t e x t d ดีเทกข้อความด a รอมดีร้อยเหมอห้อ,หองโอเคค่ะอันนี้ก็คือเพิ่งเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าคำนามนั้นจะแบ่งออกเป็นเอกพจน์และพหูพจน์นะคะถ้าคุณเจอ Da ดีดสนำหน้ามันจะเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นพหูพจน์เมื่อไหร่จะมีการใช้ดี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 ด,ดีอย่างเดียวเลยโอเคนะคะ อันนี้ก็คือ r t ค c l e แบบเจาะจงนะตอนนี้เรารู้รูปเอกพจน์และรูปหูพจน์แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะลองตั้งคำถามหรือใช้คำศัพท์พวกนี้มาอยู่ในประโยคกันนะคะจะได้เห็นความแตกต่างเนาะโอเคคลิปนี้ลองฝึกและทำความเข้าใจกับเอกพจน์หูพจน์ไปก่อน อ่ะลืมบอกนะคะเอกพจน์ใช้คำว่าซิงกุล่าซิงกุล่าพหูพจน์ใช้คำว่าพลูรัลพลูรัลโอเคค่ะ